จริงๆวันนั้นน้องก็มีประเด็นด้วยถ้าจะปกป้องพี่เล็กก็คงปกป้องตัวเองก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆอะค่ะสนิทก็คือส่วนสนิทนะคะแต่ว่าในส่วนของข่าวของใครอย่างเงี้ยก็มันเหมือนว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องโดนสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นแล้วอะในส่วนที่จะมาให้หนูแบบเหมือนมากันท่ามาอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่ในส่วนนั้นนะคะหนูว่าเอาคนพูดมาดีกว่าว่าหนูกันแบบไหนมันก็มีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างในห้องแต่งตัวแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบหนูมายืนกันแบบไม่ให้นะคะห้ามมันไม่ใช่หนูอยู่แล้วอ่ะถามน้องว่าเราพูดว่าแบบใครให้เข้ามาหรืออะไรไม่ใช่หนูไม่ได้พูดคนเดียวนะคะคนในห้องแต่งตัวพูดกันหมดว่าใครให้เข้ามาในสัมภาษณ์ในส่วนนี้เพราะว่าคือตอนเข้ามาคือเหมือนจะคุยเรื่องอื่นแต่พอเข้ามาพูดอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ถามกันหมดว่าอ้าวคือเข้ามาได้ยังไงอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่หนูที่มาพูดแต่ทุกคนในห้องนั้นตกใจหมดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ